เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:12 น.ไทยเสนอ3แนวทางสหประชาชาติสนับสนุนอาเซียนเพื่อสานต่อและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 13:25 น.การุณจีเร่งตรวจสอบกองทัพปม3พลทหารเสียชีวิตด้วยความโปร่งใสพร้อมเรียกร้องให้กองทัพสังคายนาเรื่องการเกณฑ์ทหารอย่างจริงจัง 13:36 น.จุลินเผยลงนาม MOU RCEP 15ประเทศไทยได้ประโยชน์เพิ่มมหาศาลสามารถส่งออกสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นหวังอินเดียจะเข้าร่วมในอนาคตล่าสุด 13:48 น.คึกคักวันหยุดนักท่องเที่ยวแห่ลงเกาะซิมิลันเกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเพื่อพักผ่อนพร้อมชมความสวยงามทางทะเลระดับโลกเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup